โลกาทิปาติสัมปาติกาตอันชาลีอันทิวารังอายาจาธาสันติธาสันตาปราชักขชาติกาเทเสดูธรรมมาทราบบอกว่าพวกเราทำกิจกรรมอะไรหรือว่าเป็นโอกาสดีที่เปิดไฟสว่างให้เขาในวันเป็นกลางวันก็ไม่ทราบแน่จะไปจังจรชีวิตของเขามีน้อยนิดวงจรชีวิตชั่วชีวิตของเขาส่วนมากจะอยู่ใต้ดินสิบกว่าปีโผล่ขึ้นมาแล้วก็ใช้ชีวิตช่วงสั้นๆเรียกร้องหวยหาคู่จับคู่ได้แล้วก็วางไข่แล้วก็ส่งต่อเจ้าของก็หมดวาระหมดโอกาสในวงจรชีวิตของเขาอนิจจังวัฏสังขาราที่พวกเราได้ยินได้ฟังพระธรรมที่จอมปราบท่านประธานในสัตว์พวกนี้จะรู้หรือไม่รู้ไม่ทราบแต่ความจริงของเขาอยู่ในกฎเกณฑ์อย่างนั้นน่าอเนกอนาถมากต่างจากพวกเราท่านทั้งหลายที่มาประชุมกันณสถานที่นี้มาเพราะเจตนามุ่งมั่นที่จะเสาะแสวงหาวิชาความรู้หาความเฉลียวฉลาดมาเพื่อส่งเสริมต่อเติมให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองภายในจิตในใจของเจ้าของเป็นที่น่าอนุโมทนาท่านนี้ออกจากกุศลเจตนาที่มีความมุ่งมั่นทุ่มเทเสียสละโอกาสที่จะพักผ่อนหลับนอนเหนื่อยล้ามาจากที่ไหนที่ใดก็ไม่เป็นประมาณประมาณก็คือจะอดกลั้นอดกลั้นอดทนเพื่อสดับตรับฟังพรหมจโลกาที่ปฏิสหัมปติกัตอัญชลเยนที่รังอยาชะทะพวกเรากล่าวอ้างถึงพระอินทร์พรหมยักษ์นั่นพระท้ามหาพรหมท่านท้ามหาพรหมผู้ฉลาดปราดเปรื่องในสังสารจักรนี้ก็ยกให้พระองค์ท่านก็คือเป็นผู้เลิศเลิศในทางสมมติบัญญัติในกามภพรูปภพอรูปภพนั่นท่านท้ามหาพรหมอยู่ตำแหน่งนั้นเป็นผู้เลิศมากในทางสมมติบัญญัติตามธรรมดาปกติผู้ขัดเกลาไปถึงจุดนั้นก็ยังไม่สามารถที่จะร่วงรู้คำว่ามงคลหรือว่ามงคลตามที่พวกเราท่านทั้งหลายได้ศึกษาตามข้ออัดข้อธรรมเรื่องอัดเรื่องธรรมก็ได้อาศัยพระผู้ประเสริฐก็คือพระพรหมท้ามหาพรหมพร้อมด้วยบริษัทบริวารมาสู่สำนักของพระบรมศาสดากราบราธนาบิงบอนให้พระองค์ท่านได้โปรดเถิดพระเจ้าข้าโปรดเทศนาว่าการแก่เราสรรพสัตว์ผู้ที่ยังมีธุลีเบาบางผู้ที่มีกิเลสน้อยยังคอยคิดจะรับประโยชน์อันมหาศาลจากความเมตตากรุณาอุดมสงสารของพระองค์ท่านโปรดเถิดพระเจ้าข้าโปรดแสดงพระสัทธรรมเถิดพระเจ้าข้าเห็นไหมทั้งเวลาที่สันนิษฐานว่าเป็นอย่างนั้นเวลานี้พวกเราท่านทั้งหลายก็อ้างถึงเรื่องหลังนั้นมาเพื่อรัตนากราบไหว้วิงวอนขอให้พ่อแม่ครูอาจารย์ผู้
มีโอกาสเทศนาว่าการก็ไม่พ้นที่จะเอาเรื่องของสิ่งที่พระองค์ท่านตรัสพระองค์ท่านกล่าวครั้งพุทธกาลที่พระองค์ท่านประทานเป็นพระวาทไว้ก็เพื่อหมู่สรรพสัตว์หมู่มวลมนุษยชาตินั่นเรียกว่าเพื่อขยับปัดเป่าทุลีขจัดปัดเป่าสิ่งที่อยู่ลึกผมส่วนที่ลึกให้เป็นของตื่นหงายภาชนะที่คว่ำอยู่ให้เปิดขึ้นหงายขึ้นบอกทางสว่างบอกทางวิชาจึงกลายเป็นความรู้ผู้ที่จะรู้ตามก็คือเรื่องจิตเรื่องใจซึ่งพวกเราท่านทั้งหลายก็มีอยู่แล้วพวกเรานะมีอยู่ประกอบเรียกว่าคนมีชีวิตประกอบทั้งกายและจิตเรามีกายและใจเป็นที่อาศัยอยู่แห่งธรรมอันประเสริฐมีศีลเป็นต้นวาระนี้เวลานี้พวกเราได้แล้วซึ่งกระบวนการวิธีการอุปกรณ์เบื้องต้นก็คือฐานะรองรับพระธรรมมีศีลและธรรมเป็นต้นเพราะฉะนั้นพึงสดับตรับฟังพึงตั้งอกตั้งใจตั้งจิตตั้งใจสมดังที่พวกเราท่านอดกลั้นรอมายาวนานยิ่งกว่านั้นผิดปกติอยู่มากช่วงการสมัยทุกวันนี้เพราะอะไรเพราะโดนปิดกั้นด้วยโควิด-19 กลายเป็นโควิด-20 21ไปแล้วล่ะมันจะให้โอกาสมันจะปิดโอกาสมันจะเอาโอกาสเป็นของมันหมดหรือเหลือนั่นหมายว่าเวลานี้วาระนี้มันเปิดโอกาสแล้วพวกเราท่านทั้งหลายมีเวลามีโอกาสที่จะตักตวงหาวิชาความรู้เอาความรู้เข้ามาปรับปรุงที่จิตที่ใจจิตใจจะมีความอุดมสมบูรณ์จิตใจจะมีความร่าเริงร่าเริงในวิธีการอดกลั้นร่าเริงในวิธีการเสียสละแบ่งปันร่าเริงในวิธีที่จะดำเนินชีวิตตามอัตตามธรรมข้ออัตตธรรมนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นเอาวางไว้มังมือเอามือลงนั่งสบายสบายตามอัธยาศัยของแต่ละท่านแต่ละคนขอให้มีความเคารพเป็นที่ตั้งเดี๋ยวว่าคารวะธรรมนี่ก็ร่วงเข้าวันใหม่ตามคติก็คือ1:00ไปละตามกำหนดการกับประมาณ5:00เราเทศองค์สุดท้ายก็คิดว่าพอเหมาะพอควรพอดีพอดีแต่ความเป็นจริงก็อย่างที่เห็นอย่างที่รู้กันนี่แหละไม่ว่ากัน จิตเป็นธรรมชาติที่ลึกลั่นละเอียดละเอียดมากก็คือจิตก็จิตเราจิตเขาก็พอๆกันมันเหมือนกันนั่งอยู่ด้วยกันสุมอยู่ด้วยกันกลุ่มเดียวกันอยู่ลานี้จะเท่าไรก็ตามคละเคล้าอยู่ด้วยกันทั้งหญิงชายทั้งบวชคราวาสตัวประธานแกนกลางก็คือเรื่องราวจริงๆหรือจิตหรือมโนเป็นธรรมธาตุเป็นอมตะธาตุอมตะธรรมแต่วาระนี้อยู่ลานี้จิตนั่นแหละเป็นตัวการของปัญหาตัวปัญหาเวลานี้วาระนี้ก็คือจิตเพราะเป็นธรรมชาติที่เหมาะสมที่จะทนุถนอมขัดเกลามุมกลับกันถ้าตราบใดที่ไม่มีการขัดเกลาดูแลรักษาทนุถนอมจะเป็นพิษเป็นภัยไม่ใช่ตัวจิตเป็นภัยแต่ธรรมชาติที่แฝงอยู่ที่จิตที่ใจนั้นต่างหากที่แบบ
เป็นพิษเป็นภัยท่านเรียกว่าอนุสัยไม่ใช่จิตแต่เป็นอนุสัยที่ติดเนื่องมากับจิตเป็นไปเป็นมาติดต่อให้ตามข้ามภพข้ามชาติติดภพติดชาติข้ามภพข้ามชาติภาระพรุงพรางถึงว่าจำเป็นอยู่เองสำหรับผู้ที่เป็นเจ้าเข้าเจ้าของก็คือเราเบื้องต้นเพราะสำคัญหมายมั่นสำคัญทิฏฐิความหมายแล้วแต่จะเรียกแต่ให้รู้สวัสดิ์อยู่กับเราเป็นเราเวลานี้นั่นล่ะตัวการความไม่รู้จริงตามความเป็นจริงอยู่กับเราทั้งวันทั้งคืนแต่ก็ไม่สามารถที่จะจัดการให้พอเหมาะพอควรเพราะมันมีธรรมชาติที่มีอำนาจท่านเรียกว่ากิเลสอำนาจติดมากกับมันแล้วมันทำร้ายทำลายใครก็ไม่พ้นสิ่งที่อยู่กับมันก็คือจิตของจิตใจของเราของท่านทุกรูปทุกนามทุกผู้ทุกคนมีปัญหาก็คือเรื่องโง่เขลาว่าปัญญาก็คือความรู้ประเภทหนึ่งแต่ไม่รู้จริงความสัมพันธ์ผิดความไม่รู้จริงตามความเป็นจริงถึงว่าตัวปัญหาศาสนธรรมธรรมะคำสอนถึงอุบัติขึ้นมาเป็นประโยชน์แก่สัตว์โลกทั้งหลายทุกผู้ทุกคนทุกรูปทุกนามมีความจำเป็นเพราะอะไรเพราะเป็นธรรมชาติที่เกลียดทุกข์ก็คือจิตรักสุขก็คือใจทั้งจิตทั้งใจนี่เกลียดทุกข์รักสุขไม่ว่าเขาไม่ว่าเราจะเป็นใครหน้าไหนก็ตามเป็นเพียงแต่ว่าไม่สามารถที่จะยกภูเขาภูเราออกจากอุปทานยึดมั่นถือมั่นตามความชอบใจของเจ้าของมันจะมีธรรมชาติที่มาเกะกะกีดขวางก็คือความไม่รู้จริงตามความเป็นจริงหรือว่ากิเลสตัณหาสวะอวิชชาวารานี้เวลานี้พวกเราท่านทั้งหลายตีกรอบยกกายวาจาใจของเจ้าของเป็นเครื่องสักการบูชายกเป็นพันธนาการยกเป็นเครื่องบูชาพระรัตนตรัยเพราะช่องทางแนวทางวิธีการที่จะดำเนินไปสู่ความเป็นปราชญ์ก็เห็นมีช่องทางนี้เพราะพวกเราไม่สามารถที่จะดันด้นไปด้วยลำพังของเจ้าของเองไม่เหมือนสัพพัญญูผู้ตรัสรู้เองโดยชอบพระองค์ท่านเหล่านั้นเป็นผู้มีพระปรีชาสามารถเป็นผู้มีวิริยะสามารถภาคเพียรเต็มเปี่ยมด้วยบุญญาธิการเรือบารมีบกพร่องขนาดไหนพระองค์ท่านก็บำเพ็ญเพื่อสังสงส่งเสริมเจ้าของจนท่านกลายเป็นผู้มีความรมสมบูรณ์เรียกว่าทัศบารมีที่พระท่านทั้งหลายเอามาพรรณนาสรรเสริญพระคุณเรียกว่าเช่นทานะปรมีสัมปโนทานะอุปปรมีสัมปโนทานะปรมัตถปรมีสัมปโนอิทิปิโสภควาเป็นต้นนั่นเรียกว่ามหาปรวดผู้ที่จะก้าวขึ้นมาสู่ความว่าตรัสรู้เองโดยชอบหรือว่าพระโพธิสัตว์เจ้าทุกๆพระองค์จะผ่านวิธีการขบวนการเขี่ยวเข็นพระองค์ท่านมาประจำพบชาตินั้นนั้นต่างจากพวกเราท่านหลายอยู่มากพวกเรานี้เป็นพวกทุพพลภาพเป็นพวกทุพมือเปิดเป็นปริยานตนได้แค่สาวกภูมิภูมิจิตภูมิใจที่จะสามารถที่จะยกตนขึ้นไปสู่ความเป็นเลิศนั้นจะไม่ได้ขนาดนั้นอันความเลิศรสมันดิบดิบหำหำอยู่ยังไม่ใช่สิ่งที่พวกเราปรารถนาต้องการก็ต้องการความเลิศรสก็คือความสุขกว่าจะสุขก็ต้องมีการอบต้องมีการรมอาหารการกินข้างนอกก็ยังมีทำให้สุขนี่รสที่เป็นความสิ่งที่ต้องการก็ต้องหารสชาติที่มีความสมปรารถนาความสุขของสิ่งที่สัตว์โลกทั้งหลายต้องการคืออะไรก็คือรสชาติที่สมปรารถนานั่นแหละแล้วรสอะไรเล่าที่จะ
ยิ่งกว่ารสของความต้องการของจิตของใจจริงก็คือธรรมรสสัพพรสโสธรรมรสังชิเนติที่ถึงเขาติดตามป้ายตามต้นไม้ตามบอดตามสถานที่ต่างๆที่นักปราชญ์เขียนไว้ติดไว้นั่นก็ทำให้เห็นว่าไม่มีรสอันใดจะยิ่งกว่ารสแห่งพระรสของพระธรรมชนะชนะซึ่งรสทั้งปวงว่าขนาดนั้นพระธรรมก็มีหลายระดับหลายชั้นหลายเกรดหลายรสหลั่นกันไปตามลำดับชั้นลำดับขั้นศีลธรรมก็มีรสชาติหนึ่งสมาธิธรรมก็มีรสชาติหนึ่งปัญญาธรรมก็มีรสชาติหนึ่งตลอดถึงวิมุตติธรรมซึ่งเป็นธรรมชั้นเลิศธรรมอันเลิศนั่นเรียกว่าความเป็นเลิศของคำว่ารสไม่มีรสใดจะยิ่งกว่ารสของพระธรรมทางรสของพระธรรมมันไหลทะลักล้นเข้ามาสู่จิตสู่ใจของเราโดยพละการไหมหรอก็หาเป็นอย่างนั้นไม่ธรรมะเป็นเหตุเป็นผลมีเหตุมีผลไม่ใช่เป็นเรื่องสะเทินน้ำสะเทินบอกปั่มปั่มประเผยมาเองโดยไม่มีเหตุที่ไปที่มาเพราะฉะนั้นสิ่งที่สัตว์โลกทั้งหลายพวกเราท่านทั้งหลายวาสุบาสกาผู้เข้าใกล้ชิดติดแนบกับพระตรัสตรัสผู้ปฏิญาณตนต่อพระตรัสตรัสพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิทุติตาติว่าขนาดนั้นล่ะเป็นความนอบน้อมเป็นความพร้อมที่จะเอาตัวของตนเองเป็นข้าบาทบริจาริการองรับพระตรัสตรัสปันนั้นพอกิเลสตัณหาสวะทะลักล้นเข้ามาปั๊บก็สรณังคัจฉามิตามพฤติไหนไม่ได้ปฏิญาณตนว่าเป็นที่ฆ่าธาตุของกิเลสแต่มันเป็นโดยพฤติไหนเพราะความเป็นจริงเป็นอยู่อย่างนั้นนั่นก็ให้เห็นสว่าพวกเราท่านทั้งหลายน่ะเป็นธาตุรับใช้กิเลสมาประจำพบประจำชาติเพราะไม่ใช่ว่าความเลิศเลอของอัตของธรรมพาผลักดันมาเกิดธรรมชาติที่พาจิตแต่ละดวงแต่ละดวงมาพกปนเวียนว่ายแต่เกิดในสังสารวัฏสังสารวัฏนี้ก็คือธรรมชาติที่ว่านั้นก็โดยเฉพาะอวิชชาเป็นโคตรเง่าของวัฏสงสารมันมีความเข้มข้นด้วยพละกำลังเป็นข้าศึกศัตรูต่อความเจริญความจริงมันมีอยู่จริงตามความเป็นจริงก็จริงแบบหลอกลวงจอมปลอมก็คือเชื้อของความเกิดก็คืออวิชชาเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายถึงมีธุระอยู่เวลานี้ก็คือชำระชะล้างวิธีการที่จะชำระได้ก็คือใช้น้ำน้ำข้างนอกชำระชะล้างชะลมสิ่งที่สกปรกโสมมข้างนอกเขียนเข้าไปด้วยแรงอัดแรงดันที่เขาทำคาแคร์ชำระชักอ้างรถราก็เต็มอยู่ว่าจะสะอาดได้แบบง่ายๆต้องมีกระบวนการวิธีการใช้สติใช้ปัญญาใช้วิทยาการของการชำระชักอ้างเหมือนกันนั่นเรียกว่าข้างนอกแต่ธุลีติดอยู่ภายในจิตในใจน้ำข้างนอกไม่สามารถที่จะชำระคำแรกแทรกสิงไปถึงจิตถึงใจเพราะจิตใจเป็นนามธรรมสิ่งที่จะไปถึงจิตถึงใจต้องเป็นประเภทนามธรรมเหมือนกันเลยว่าปัญญาธรรมปัญญาเกิดจากความสังสมแล้วเราแนวทางที่จะเกิดปัญญามีอะไรบ้างนั่นเห็นไหมปัญญาเกิดที่ไหนเกิดที่จิตที่ใจทำอย่างไรจะมีปัญญาก็ต้องเบื้องต้นก็ต้องตามช่องทางแนวทางร่องรอยของปราชญ์ทำอย่างไรจะมีความเฉลียวฉลาดถึงว่าเบื้องต้นถึงว่าควานลงไปตามลงไปสุตตะจินตะภาวนาสุตตะมยปัญญาจินตะมยปัญญาภาวนามยปัญญานั่นเป็นช่องทางของความเฉลียวฉลาดความรู้ย้อนกลับไปเห็นเหตุเห็นผลไหมทำไมปัญจวัคคีย์ที่ติดสอให้ตามพระองค์ท่านตั้งแต่วาระแรกๆที่ออกหาพิเนศกรบ
มหาบุรุษพระองค์ท่านออกจากรั้วจากวังออกจากเวียงจากวังออกมหาเนสกรมออกบวชก็พวกปัญจวัคคีย์เบื้องต้นตอนแรกก็มีโกณฑัญญพราหมณ์ไปตามพวกลูกหลานของพราหมณ์ชลาเหล่านั้นก็ได้บริวารไปทั้ง5คนตามพุทธประวัติที่จดจารึกไว้นั่นก็ทำให้เห็นว่าต้องการความรู้ความฉลาดต้องการความรู้ยิ่งเห็นจริงแต่ไม่มีปัญญาพอที่จะคิดอ่านคิดขนขึ้นมาเองก็ความเป็นปราตามช่องทางของวิชาความรู้ก็เรียกว่าโกณฑัญญพราหมณ์เป็นพราหมณ์หนุ่มตอนนั้นก็แน่ใจว่าคนคนนี้อย่างไรเสียก็ต้องเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งพอเห็นพระองค์ท่านออกบวชก็ตามไปเลยพันนั้นก็ยังไม่ได้หน้าได้หลังได้ทราบได้แสงเพราะอะไรนั้นพระองค์ท่านได้แค่เป็นผู้เสาะแสวงหาวิโมกขธรรมบำเพ็ญเอาเป็นเอาตายตั้งแต่อยู่ที่เขาสิกริผ่านไป5ปี6ปีจนกระทั่งแน่พระทัยว่าไม่ใช่ทางถึงกลับมาเสวยพระกฐานจากนั้นล่ะพวกเพราะเห็นว่าพระองค์ท่านเป็นผู้มากๆคงไม่ได้เรื่องในราได้สับได้แสงสมที่ความมุ่งมั่นปรารถนาที่พระองค์ท่านจะเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้สมที่พวกเราท่านอุตส่าห์พยายามตะเกียกตะกายคอยปฏิบัติขัดถูกคอยอุปถัมภ์อุปถัมภ์ก็เลยตีจากไปพระนศีนุ่นไม่ใช่ใกล้ก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พระองค์ท่านได้รับความวิเวกบังเวงเป็นผลดีสำหรับมหาบุรุษที่จะบำเพ็ญเอาเป็นเอาตายเป็นผลดีสำหรับที่พระองค์ท่านจะทุ่มเทมุ่งมั่นตามสิ่งที่ปรารถนาก็คือโพธิญาณก่อนหน้าน้ำเบ่งเลยเกลื่อนกลนวุ่นวายด้วยหมู่คณะเช้าสายบ่ายค่ำเกลื่อนกลนวุ่นวายด้วยหมู่คณะเพราะตามรังไม่ใช่รังควานตามอุปถัมภ์อุปถากนั่นแหละแต่มันเป็นเหตุให้เกิดความรักขดไม่มีความวิเวกวังเวงไม่มีความสงบสงัดหาความสงบสงัดหาความวิเวกวังเวงยากเพราะพวกนั้นหวังพึ่งหวังพึ่งอย่างไรเสียพระองค์ท่านก็จะเป็นพุทธเจ้าว่าอย่างนั้นตามคติของศาสตร์ของพราหมณ์โกณฑัญญปัพพัทยมหานามาสัชชิตีจากพระองค์ท่านไปอยู่ที่ปายสิพระองค์ท่านก็ได้บำเพ็ญที่พุทธกยาโพธิบัลลังก์ตามพุทธประวัติที่จดจารึกมาให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ศึกษาปรารภนั่นล่ะความพร้อมของความบุญญาบารมีที่พระองค์ท่านพร้อมพร้อมขนาดนั้นก็ไม่ได้บรรลุขึ้นมาได้โดยง่ายขนาดผู้มีความเพียรพร้อมด้วยบุญญาธิการพร้อมที่จะเป็นผู้ตรัสรู้เองโดยชอบเพราะบุญญาธิการที่พระองค์ท่านสั่งสมทัศน์ประทัศน์ปะทัศน์ประมัตถปรมีสมบูรณ์หมดความอุดมสมบูรณ์ของบารมีไม่ใช่ว่าจะเป็นขึ้นมาได้เองโดยธรรมชาติก็ต้องได้มีกระตุ้นโดยความเอาเป็นเอาตายโดยเฉพาะที่พระองค์ท่านออกมาตรัสไม่มีใครไปรู้ไปเห็นได้วาระนั้นวาระที่พระองค์ท่านดำเนินกิริยาการความภาคความเพียรก่อนหน้านั้นเป็นไงเบื่อเจ้าของ5ปี6ปีแล้วไม่ได้หน้าได้หลังได้สับได้แสงลำคาถ้าจะใช้ภาษาอย่างเราคงเป็นเรื่องลำคาญพระองค์ท่านเองนั่นแหละความเรียบพร้อมหลังจากบำเพ็ญทุกกิริยาที่สิกขิจากนั้นก็มาได้บัตรสวยพระกยาหารจากนุพยาธของสุชาดาก็ได้รับเยียวยาธนุบำรุงรักษาร่างกายขันของพระองค์ธาตุของพระองค์ร่างกายของพระองค์ท่านก็สดชื่นขึ้นมาเป็นผู้มีพละกำลังพร้อมที่จะก้าวเดินสู่สงครามสงครามธาตุสงครามขันสงครามที่จะต่อกรด้วยกิเลสตัณหาสวะก่อนหน้านั้นก็มีอยู่เหมือนกันแนวรบก็มีอยู่อะไรก็มีอยู่เพียงแต่ว่า
ช่องทางที่จะตรัสรู้ยังไม่ใช่วิธีการเพราะเบื้องต้นอยู่ในรั้วในวังเป็นไงกามสุขขันธิการโยกพอเอาจริงเอาจังมุ่งมั่นทุ่มเทกลายเป็นไปสุดโต่งไปอีกช่องทางหนึ่งซักกลายเป็นอัตตากิเลสขันธิโยกโดยมีปัญจวัคคีย์เป็นสักขีพยานประจักษ์พยานอย่างดียิ่งนั่นพระองค์ท่านมาตรัสตอนหลังทั้งมาตรัสตามความเป็นจริงที่ทดลองมาแล้วทำเราได้สับได้แสงไม่ใช่ช่องทางการตรัสรู้เวลาที่จะตรัสรู้เป็นอย่างไรเอาความจริงมุ่งมั่นทุ่มเทไม่ใช่ของง่ายแต่ก็ไม่ใช่ของยากเกินพระกำลังที่พระท่านมีก็คือบารมีถึงว่ามาตรัสตอนหลังอีกว่าสิ่งที่เป็นพุทธพระคุณอย่างยิ่งเป็นอุปการะเป็นคุณอันประเสริฐอย่างหนึ่งก็คือบารมีเห็นได้ชัดมากก็คือบารมีอย่างที่พวกท่านทั้งหลายบำเพ็ญอยู่เวลานี้ก็คืออะไรอดนอนหลับขับนอนอยู่เวลานี้อะไรทำไมใช่เรื่องของการบำเพ็ญจะทัดไหนจะติ่งไหนจะอาการใดก็เพื่ออุดรูโหว่ปิดช่องว่างเติมให้เต็มในขันธสันดานก็คือเรื่องราวของเรามันมีความบกพร่องมีความขาดทันความเกิดทั้งขาดทั้งเกินทั้งบกพร่องสนับสนุนส่งเสริมให้กายเป็นความรวมสมบูรณ์ตามช่องทางของเรียกว่าสาวกสาวิกาไม่ได้มากมายอย่างพระองค์ท่านหรือซ้ำไปพวกเราน่ะไม่ได้มากมายไก่ของเหมือนพระองค์ท่านหรือว่าโพธิญาณตรัสรู้เองโดยชอบพวกเราปริญญาณตนได้แค่สาวกสาวิกาผู้สดับตรับฟังแล้วเอามาใคร่ครวญไตรตรองพิจารณาดูความเป็นจริงต่างอะไรจากพระองค์ท่านบาลานั้นที่พุทธกยาโพธิบาลังนั้นเอาพระองค์ท่านทุ่มเทตั้งแต่หัวค่ำไม่ได้มีอะไรพอที่จะเป็นอุปกรณ์เสริมพอที่จะมีความดมสมบูรณ์อะไรก็แค่ยาคามาเกลี่ยตามรากหมายโพธิพุทธกยาโพธิบาลังที่พระองค์ท่านประทับวาระนั้นก็ได้ประมาณนั้นล่ะแต่ความมุ่งมั่นทุ่มเทย้อนกลับไปดูวาระนั้นด้วยจินตนาการใกล้ตรึกตรองดูดีสิ่งที่พระองค์ท่านเอามาตรัสนั่นแหละจินตนาการกลับไปมหาบุรุษผู้มีความเพียรพร้อมด้วยสัจจทิฏฐานสัจจบารมีอธิฐานบารมีก็สมบูรณ์แล้วนี่ปัญญาบารมีก็สมบูรณ์ระดับพระโพธิสัตว์นั่นแหละแต่ก็ยังไม่ใช่ผู้ที่จะมาใช้สติปัญญาสำรอกกิเลสตัณหาสวะเอาไปตอนนั้นไม่ทราบไม่ทราบแต่ก็อยู่ในกรอบคำว่าพระโพธิสัตว์มีปัญญาระดับนั้นยังไม่ตรัสรู้เองโดยชอบยังไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่พระองค์ท่านก็มีความสัตย์ความจริงอธิษฐานสัจจอธิษฐานเป็นบารมีที่อุดมสมบูรณ์อยู่แล้วถึงตั้งปณิธานมุ่งมั่นว่าตั้งแต่วารานี้เวลานี้เอาเป็นเอาตายแล้วคราวนี้ตราบใดที่ยังไม่บรรลุโพธิญาณจะไม่ลุกจากอาสนะนี้จะไม่ลุกจากโพธิบัลลังก์นี้นั่นสำคัญด้วยความสัตย์จริงมุ่งมั่นทุ่มเทขนาดนั้นล่ะนั้นก็บำเพ็ญไปตามสิ่งที่พระองค์ท่านเคยกระทำมาก็งมโขงไปตามผู้ที่ไม่เคยเดินทางไม่เคยเดินเป็นความลำบากมากไม่มีใครที่จะลำบากยิ่งกว่าพระองค์ท่านอยู่เปล่าเปลี่ยวอ้างว้างเอกาไม่มีมิตรสหายไม่มีใครมาดูดำดูแดงเป็นของง่ายไหมล่ะเป็นของชำร่วยของแถมไหมไม่มีตามพุทธบัญญัติก็ได้รู้ได้เห็นกันทั่วสังฆมณฑลเรียกว่าพระปฏิมาปรางหนึ่งก็คือปรางสะดุ้งมาก็ตอนนั้นล่ะ
ตอนนั้นล่ะตอนวาระนั้นวาระก่อนที่จะตรัสรู้นั่นล่ะเกิดความระสำระสายในพระทัยของพระองค์ท่านบุคลาธิษฐานก็สันนิษฐานว่าพลมานเสนามานยกกองทัพมาย่ำยีบีทาพระทัยของพระองค์ท่านมันจะมาจากไหนเป็นแค่สันนิษฐานพลาธิษฐานเพื่อที่จะยกเหตุยกผลเอามาเทียบเคียงกันความท้อแท้ความระสำระสายในพระทัยก็ไม่ต่างอะไรจากสัตว์โลกทั่วไปเหมือนเราเหมือนเขานั่นแหละจะมีอะไรต่างกันนักหนาพระองค์ท่านก็มีพระเป็นธาตุเป็นขันเหมือนกันกับเราหรือว่าพลมานเสนามานที่มาโยแย่ก่อกวนพระองค์ท่านตอนนั้นก็คือขันธมานออกจากพระทัยของพระองค์ซะเองสิทธัตถะเธอมาทุกข์ยากลำบากลำบนอะไรนักหนาเธอกลับบ้านกลับเมืองกลับรั้วกลับวังพระราชบิดาก็คอยต้อนรับยโสธราพิมพาเล่าก็ไม่ได้ปฏิเสธขัดขืนแม้แต่ราหุลบุตรก็มีใครบ้างรังเกียจหรอกรังเกียจพระองค์ท่านมีไหมมีแต่เขาโวยหาต้องการให้พระองค์ท่านกลับรั้วกลับวังกลับไปพระราชนิเวศกลับไปพระราชวังจะเป็นพระราชามหากษัตริย์จะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิราชโดยซ้ำไปเธอมาทนลำบากลำบนทำไมเห็นไหมเรียกว่าขันธมานคือความคิดความปรุงมันปรุงจิตปรุงใจปรุงพระทัยของพระองค์ท่านเพราะมันทุกตั้งแต่หัวค่ำทุกไม่มีทางออกโดนปิดกั้นด้วยอริยบทเพราะโดนสำทับด้วยวิริยะบารมีโดนสำทับด้วยขันติบารมีโดนสำทับด้วยอธิษฐานบารมีสัจจะบารมีคือไม่ให้ลุกนั่นเลยว่าขันคือขันธาตุคือธาตุธาตุขันมันก็แสดงตัวของมันก็คือเวทนาขันหนักเข้าหนักเข้าก็เลยกลายเป็นความระสำระสายในภายในพระองค์ซะเองก็เลยเกิดขันธมารเป็นมารที่มาคอยติดสอยตามพระองค์ท่านมาพระองค์ท่านออกมหาเนตรสมออกบวชมันไม่ได้บวชตามนี่มันคอยยุยงส่งเสริมให้เกิดความอ่อนแอเกิดความท้อแท้เหลวไหลไร้คุณภาพซึ่งมีศักยภาพอยู่แล้วพระองค์ท่านเป็นมหาบุรุษผู้เพียบพร้อมด้วยทัสสบรมีทัสสอุปปะทัสสปรมัตถบรมีมีความรวมสมบูรณ์นี่ว่าทัสสอุปปรมีปรมัตถบรมีสัมปันโนอิติปิโสปะกวาติวานะปันนั้นก็ยังพลังพลาดเผลอเรือความบกพร่องเพราะอะไรเพราะสติสัมปชัญญะไม่รอบครอบไม่สามารถที่จะครอบคลุมพระทัยของพระองค์ท่านมีช่องว่างปิดช่องว่างไม่เม็ดไม่หมดมีรูโหว่นิดเดียวมันได้ช่องมันได้ช่องกับตอนนั้นตรงนั้นล่ะเรียกว่าขันมักเขย่าก่อกวนพระองค์ท่านจนกระทั่งสะดุ้งนะครับขวาออกจากพระเผ่าไปอยู่ที่พระชานุหัวเขานั่นเห็นไหมไม่ได้อะไรต่างจากคนอ่อนแอทั่วไปแต่พระองค์ท่านต่างจากคนทั่วไปก็ตรงที่เรื่องมีปัญญาประมีมีหิริธรรมอัตตปธรรมสมบูรณ์ก็มีสติเรื่อขึ้นมาได้เอาก็เราว่าซะเองเราว่าซะเองเมื่อหัวค่ำนี้เราจะมาเป็นโมฆะบุรุษได้อย่างไรเราเป็นคนสำทับเจ้าของว่าเจ้าของเองจะไม่กลับย้อนหลังไปอีกแล้ว5ปี6ปีนี้หน่อยเอื่อมละอาแล้ววันนี้โพธิญาณเท่านั้นจะไม่เป็นอื่นจะตายก็ตายจะเป็นอะไรก็เป็นมอบให้หมดแล้วนี่เจ้าของว่าเองแล้วเป็นคนหมดสภาพซะเองไม่ละอายบ้างเหรอเห็นไหมพระองค์ท่านกลับมามีสติระลึกรู้ขึ้นมาว่าเจ้าของสำทับเจ้าของขนาดนั้นก็ฮิริโอตปะกลายเป็นพระทัยของพระองค์ท่านมีความรวมสมบูรณ์ด้วยความรู้ความฉลาดสามารถที่จะกลับมาสู่โพธิบัลลังก์กลับมาสู่บัลลังก์ของสมาธิอีกครั้งหนึ่งนั่นจากนั้นล่ะเกิดความสลดสังเวชเกิดความสลดสังเวชในพระทัยของพระองค์ท่านยิ่งสมบูรณ์กว่าเก่าสมบูรณ์กว่าเดิม
ซ้ำทับซ้ำเข้าไปอีกนั่นเห็นว่าอธิษฐานสัจจะบารมีทั้งหลายประมวลเข้ามาแน่วแน่กันแล้วคราวนี้อ๋อคราวนี้จะเป็นอะไรก็เป็นก็ตรวจตราดูความเป็นจริงของพระองค์ท่านกลายเป็นความอุดมสมบูรณ์กลายเป็นผู้มีความมั่นคงมั่งคั่งในความที่จะตรงแน่วต่อการตรัสรู้นั่นเห็นไหมเบื้องต้นก็เป็นขนาดนั้นล่ะมันไม่เคยสนใจว่าพระองค์ท่านจะลำบากลำบนแค่ไหนพอเถอะเอาเป็นของแถมเอาเป็นอภินันทนาการให้พระองค์ท่านง่ายๆเถอะไม่มีข้าศึกศัตรูต่อความเจริญก็คือความเสื่อมกิเลสตัณหาสวะมันไม่เคยสนใจว่าใครจะมุ่งมั่นทุ่มเทใครจะพร้อมไม่พร้อมมันทำหน้าที่ของมันเรียกว่าสมุทัยอริยสัจจ์สมุทัยมีหน้าที่อย่างเดียวก็คือผูกมัดแต่ก่อนหน้านั้นยังไม่ทราบนี่พระองค์ท่านเอามาตรัสเอามาเทศนาว่าการกระตอนหลังตอนที่พระองค์ท่านรู้แล้วแต่ตอนนั้นยังไม่รู้ดำเนินสู่ความรู้อยู่ตอนนั้นน่ะครบวงในกำลังปฏิวัติครบตุนกันอยู่นั่นคือว่ากลับมามีสติสัมปชัญญะกลับมามีความรู้รู้รู้ว่าเจ้าของกำลังอยู่ขั้นตอนใดย้อนกลับไปดูที่เจ้าของได้รับความสงบร่มเย็นเมื่อครั้งยังเป็นเด็กยังทรงพระเยาว์อยู่นั้นอายุแค่4ขวบ5ขวบพระราชบิดาออกพระนอกพระนครมาทำพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญก็ได้ออกมานอกรั้วนอกวังพวกสนมกรมวังทั้งหลายก็มีเวลาสนุกสนานเพลิดเพลินไปตามโอกาสนั้นปล่อยปลาละเลยพระองค์ท่านเป็นอิสระเป็นไทยของเจ้าของไม่มีใครมาก่อกวนอัธยาศัยของมหาบุรุษผู้มีความเพียบพร้อมด้วยบุญญาธิการอยู่แล้วต้องการความเป็นเอกต้องการความเป็นหนึ่งต้องการระงับต้องการสิ่งที่บัณฑิตต้องการก็คืออะไรคือความสงบพระองค์ท่านประทับนั่งบนบัลลังก์ขัดสมาธิใต้ต้นว่าตอนนั้นก็มีเหตุอัศจรรย์ครั้งหนึ่งที่พระเจ้าสุทโธทนะพระราชจิมดาได้อภิวาทกราบไหว้มหาบุรุษนั่นตัวตามพุทธบัตรก็ว่าอย่างนั้นพระองค์ท่านก็ตอนที่อยู่โพธิบัลลังก์นั้นก็ระลึกนึกถึงตอนนั้นเรียกว่าอนุสติระลึกย้อนกลับไปดูความเป็นผู้มีความเพียบพร้อมด้วยบุญญาธิการสั่งสมมาแล้วนี่มีสติระลึกรู้ตอนนั้นเรียกว่าเอากำกับด้วยคำว่าอานาปานสติเพราะเห็นเหตุเห็นผลตอนนั้นย้อนกลับไปดูตอนเป็นเด็กก็ได้รับความสงบร่มเย็นจากสมาธิธรรมแต่ยังไม่มีพัฒนาการมาสู่ความเป็นวิมุตติเพราะตอนนั้นเป็นแต่เพียงเป็นนิสัยอุปนิสัยมาส่งเสริมให้เป็นแต่ตอนนี้เป็นความมุ่งมั่นทุ่มเทตั้งอกตั้งใจบำเพ็ญก็เลยกำหนดอัศสาสะปัสสาสะเรียกว่าอานาปานสติระลึกลมหายใจเข้าออกพวกเราท่านทั้งหลายเวลานี้ก็มีอยู่ลมหายใจเข้าและออกมันฟอดแฟดฟอดแฟดตามเรื่องของมันก็คือคนเป็นแต่พวกเราไม่ค่อยได้ประโยชน์หรือไม่ได้ประโยชน์จากลมหายใจเข้าและออกเพราะไม่ได้สัมทับด้วยสติพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านหนึ่งโดยเฉพาะเริ่มต้นเริ่มว่าหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นที่เป็นบุรพาจารย์ที่พวกเราท่านทั้งหลายได้เคารพนับถือท่านก็ยกเป็นโอวาทเป็นคำสอนเอามาสอนสานุศิษย์ของท่านตั้งแต่ต้นให้กำหนดเรื่องราวเลยว่าอัศสาสะปัสสาสะก็มีอยู่แล้วแต่สำทับด้วยคำว่าสติอย่างเช่นที่เราท่านทั้งหลายมีเวลานี้แล้วเอาสำทับเข้าไปตั้งเข้าไปตั้งปณิธานมุ่งมั่นถึงจะไม่มีความเป็นเลิศปรารถนาสัพพัญญูปรารถนาโพธิญาณอย่างพระองค์ท่านก็ขอให้มันนิ่งบ้างสงบระงับยับยั้งชั่วครั้งชั่วคราวบ้างให้มันเห็นว่ามีความชุ่มเย็นหรือมีความว้าวุ่นขุ่นมัวมันว้าวุ่นขุ่นมัวแทบจะว่าหาตัวตนไม่เจอเวลานี้เพราะอะไรเพราะธุลีเกิดจากอนุสัยที่ปรุงจิตปรุงใจเป็นแทบจะว่าเป็นเนื้อหนึ่งเดียวดังกับจิตกับใจซะเอง
เวลานี้เวลานี้ถึงว่าเอาความมุ่งมั่นทุ่มเทของผู้ปฏิญาณตนว่าเป็นผู้ปฏิบัติเราปฏิญาณตนว่าเป็นผู้ปฏิบัตินักปฏิบัติผู้ที่จะบำเพ็ญตนรักษาตนให้สมความปฏิญาณตนสำหรับเราเพราะไม่มีใครที่จะมาหยิบยื่นยัดเยียดความสุขความทุกข์ให้กันนอกจากเราอัตตาหิอัตตาโนนาโถตนนั้นนั่นแหละจะเป็นที่พึ่งแห่งตนมันเป็นที่พึ่งให้ตนได้เพราะอะไรเพราะเชื่อมั่นในศักยภาพของเจ้าของเชื่อมั่นในวาทคำสอนเชื่อสายทางที่บำเพ็ญเพราะเรามีอยู่ใน อุปกรณ์ก็มีอย่างพระองค์ท่านมีพระองค์ท่านเหนือกว่าเราตรงที่บุญญาธิการก็จริงอยู่เพราะพระองค์ท่านปรารถนาโพธิญาณสยามภูผู้ตรัสรู้โดยชอบถึงมาทัพสัมภาระพอที่จะเป็นเรือรบพอที่จะเป็นปราสาทมหาปราสาทถึงมากมายมหาศาลอย่างพวกเราท่านทั้งหลายปรารถนาอะไรก็ไม่ถึงขั้นนั้นเรียกว่าสาวกภูมิผู้สดับตรับฟังพูด รับโอวาทพระโอวาทที่พระองค์ท่านประทานก็คืออะไรก็คือให้ตั้งอกตั้งใจตั้งจิตตั้งใจมุ่งมั่นทุ่มเทในสิ่งที่มีอยู่ก็คือลมหายใจเข้าและออกท่านสอนเรื่องเรียกว่าสมถะวิปัสสนา วิธีปฏิบัติก็คือช่องทางของความรู้ความฉลาดสามารถที่จะมาชำระชั้นหลังสิ่งที่เป็นทุรีออกจากจิตจากใจเบื้องต้นถึงว่ากำกับด้วยคำว่าสติรักษาใจเรียกว่างานภาวนาภาวนาแปลว่าทำให้เจริญเดี๋ยวนี้มันมีอยู่องค์ประกอบที่จะเจริญมีอยู่คือจิตคือใจไม่มีอะไรที่จะเจริญได้ประโยชน์มหาศาลยิ่งกว่าจิตในขณะเดียวกันมุมกลับกันไม่มีอะไรที่จะทำร้ายทำลายเราได้ยิ่งกว่าจิตกว่าใจที่มีทุเรศเต็มจิตเต็มใจเหมือนกันถึงมาเห็นกุศโลบายที่จะทำให้เจ้าของปลดเรื่องพันธนาการที่มันผูกมัดไม่มีอะไรที่จะเบายิ่งกว่าปลดเรื่องพันธนาการออกจากจิตจากใจไม่มีอะไรที่จะมาหนักอึ้งทวงลวงจิตลวงใจยิ่งกว่ากิเลสตัณหาสวะลวงจิตลวงใจเราเพราะฉะนั้นช่องทางวิธีการวิธีการก็คือภาวนาภาวนาก็มีอยู่ที่หลักของเราที่จะยกอะไรมากระทำนักปราชญ์จอมปราชญ์สอนในตำรับตำราหรือครูบาอาจารย์เอามาสอนเปล่าๆอยู่ลานี้ความเป็นจริงก็คืออะไรความเป็นจริงก็คือทำให้เจริญสมถะกำกับด้วยอุบายวิธีอย่างใดอย่างหนึ่งก็เป็นวิธีการกำราบจิตที่มันกำเริบอยู่ลานี้ก็คือความฟุ้งซ่านวุ่นวายมันมาเขย่าก่อกวนทำให้เราวักวกบนเวียนไหวหลงหน้าหลงหลังอยู่ลานี้ก็คืออนุสัยอันเป็นทุลีที่จิตอยู่ที่จิตที่ใจมันไม่ใช่จิตแต่มันเป็นทุลีมันเป็นอาการที่อยู่กับจิตนี่แหละแต่มันไม่ใช่จิตมันสามารถที่จะชำระชั้นล้างออกได้ด้วยอุบายวิธีอย่างใดอย่างหนึ่งเรียกว่าเราเดินก็เดินขาซ้ายขาขวาเดินข้างนอกก็ใช้ขาซ้ายขาขวาจะเดินช้าเดินเร็วหรือวิ่งก็อาศัยขาซ้ายขาขวานี่แหละส่งต่อให้กันและกันขาซ้ายก้าวพอสุดแล้วก็ยั้งไว้ขาขวาก็ทำหน้าที่ก้าวไปขาขวาก้าวสุดแล้วก็ยั้งไว้กับขาซ้ายก้าวนั่นเรียกว่าจะไปใกล้ไปไกลก็อาศัยการเดินอันนี้เหมือนกันละเดินข้างนอกเดินข้างในก็อาศัยจอดวาระสุดท้ายบั้นปลายของสถานีจอดมันไม่เหมือนตาลพอที่จะยอดด้วนไม่เหมือนไผ่พอที่จะเป็นขุยจิตใจเป็นความวกวนเวียนว่ายแต่เกิดไม่หาข้อยุติไม่ได้จริงๆไปเหนือไปใต้ไปออกไปตกไปสูงไปต่ำไปหยาบไปชั่วไปดีไปร้ายมีแต่ความวกวนเวียนว่ายแต่เกิดทั้งเขาทั้งเราทั้งสัตว์ทั้งบุคคลไม่มีข้อยุติไม่มีข้อยกเว้นรสชาติเดียวกันก็คือนุกข้าชาติปุณณปุณังเหมือนกันจากนั้นถึงกลับมาสำทับปริวิตกยกวิปัสสนาญาณขึ้นในพระทัยของพระองค์ท่านเหตุอันใดหนอเหตุอันใดหนอทำไมถึงเป็นได้ขนาดนั้นนั่นเห็นไหมล่ะความตรัสรู้วาระสุดท้ายเรียกว่ามัชฌิมญาณตรัสรู้ความเป็นไปเป็นมาใน
ความวกวนเวียนว่ายแต่เกิดก็คือปัญหาต้นตอของมันรากเหง้าข้อมูลของมันก็คืออะไรอาสวะญาณอย่างทราบในความเป็นไปเป็นมาก็คืออาสวะขยญาณต้นตอของความวกวนเวียนว่ายแต่เกิดก็คืออาสวะโดยมีกิริยาการของมันคืออะไรกามาสวะภวาสวะอวิชชาสวะถอนพรวดขึ้นมาในออกจากขันธสันดานด้วยคำว่าทศพลญาณญาณอย่างทราบความเป็นไปเป็นมาเปิดถลกหนังออกทลักถอนรากถอนโคนออกมาจากพระทัยนั่นเรียกว่าวาระนั้นเลยนะเรียกว่าวาระที่พระองค์ท่านตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณสมความมุ่งมาตรปรารถนามีอะไรปิดกั้นเท่านี้โล่งโถงเป็นผู้อุดมสมบูรณ์เรียบพร้อมทุกอากัปกิริยาที่มหาบุรุษที่พึงปรารถนาก็คือสัมมาสัมพุทธญาณย้อนกลับไปดูน่าสลดสังเวชมากน่าอเนกนันท์วาระสุดท้ายก่อนที่จะมาเป็นผู้เพียบพร้อมอย่างนี้เอาไม่ต้องไปไกลละเอาแค่พระชาติที่ว่าอยู่ครีวงกตกะปัญหาชาลีวาระนั้นมัตสีก็อยู่อีกที่ยิตาจูชกไปขอบุตรธิดาไปขอกันหาชาลีเห็นไหมล่ะเห็นความเผ็ดร้อนไหมกว่าที่จะมาเป็นอย่างนั้นเผ็ดร้อนมากการบำเพ็ญบุญญาธิการทำบุญทำทานอันเป็นของง่ายสำหรับชาวพุทธเราแต่พระองค์ท่านไม่ได้ทานแค่นั้นเรียกว่ามหาบริจาคทานทานสิ่งอันเป็นที่รักมากก็คือบุตรธิดาปีรถแทยวาดแก้วตาดวงใจดีๆนี่แหละพระองค์ท่านก็ให้ทานให้ทานแก่คนไหนก็ไม่ทราบเขาจะไปย่ำยีบิทาอย่างไรก็ไม่รู้คิดดูสิทำไมจะไม่หนักหนาสาหัสเล่าแต่พระองค์ท่านก็ได้ทำถึงว่าออกมาเป็นประจักษ์พยานสักขีพยานในการชำระชั้นหลังวาระสุดท้ายที่พระองค์ท่านแค่กลัวขันธมารเอาเรื่องเหล่านี้ล่ะในบุคลาธิฐานสันนิษฐานว่าพระแม่ธรณีบีบน้ำหนุ่มมวยผมมาท่วมทับกองทัพของพญามารนั่นก็แค่สันนิษฐานสันนิษฐานตามความจริงที่พระองค์ท่านลึกนึกถึงความเป็นไปที่พระองค์ท่านบำเพ็ญบุญญาธิการแค่ฐานะบารมีที่พระองค์ท่านกระทำในภพชาติพอกระทำคุณงามความดีเรียกว่าทำบุญทำทานประจักษ์พยานก็คือพระแม่ธรณีที่พระองค์ท่านหลังน้ำทักษิณโอทกตกลงสู่แผ่นดินขอพระแม่ธรณีมาเป็นสักขีพยานพระแม่ธรณีก็โผล่ขึ้นมาบีบน้ำที่พระองค์ท่านในภพชาติที่กระทำบุญญาธิการนั้นรับน้ำซึ่งเปียกโชกในมวยผมบีบเท่าไรบีบเท่าไรไม่มีหมดเงื่อนคิดดูสินั่นสันนิษฐานว่าขนาดนั้นแต่พวกเราท่านทั้งหลายเวลานี้วาระนี้บำเพ็ญอยู่เวลานี้เป็นอย่างไรล่ะหรือมันไม่มีมันบอกพร่องส่วนใดส่วนหนึ่งเหรอที่พระองค์ท่านประสบพบเห็นวาระนั้นมันไม่ได้บลวกมันไม่ได้พร่องสมบูรณ์อยู่เหมือนกันหมดดีกว่าสิ่งที่พระองค์ท่านออกมาตรัสก็คืออะไรก็คือความเป็นจริงความเป็นจริงที่มีอยู่จริงตามจริงก็คืออะไรคืออริยสัจธรรมทั้งสี่ทุกขสัจจะทุกขสมุทัยสัจจะทุกขนิโรธสัจจะทุกขนิโรธคามีปฏิปทาสัจจะอริยสัจจะที่ว่านี้มีอยู่ที่เราสมบูรณ์หมดเจ็บก้นเดียดๆนั่งตั้งแต่หัวค่ำมาจนกระทั่งวาระนี้ทำไมจะไม่เจ็บ
อยู่ได้เพราะความทนวิริยะสังหาภาคเพียรขันติบารมีสัมปันโนถึงจะไม่ถึงขั้นที่พระองค์ท่านมีแต่ก็ให้ได้เห็นว่าเป็นความอดกลั้นอดทนอดกลั้นทนทานเพราะอะไรเพราะอยากดีทำไม่บูชาความประเสริฐเลิศโลกของพระองค์ท่านถึงจะไม่ใกล้เคียงกับสิ่งที่พระองค์ท่านบำเพ็ญก็ให้มันเป็นร่องรอยเดียวกันก็คือความอดความกลั้นความอดความทนแล้วก็เจออะไรเจอความจริงก็คือทุกขสัจจ์แต่พวกเราท่านทั้งหลายมันอดคนละอย่างดีพระองค์ท่านเป็นพวกเราน่ะมีแต่อยากให้หายผิดวัตถุประสงค์ก็ยังไม่ยอมรับความจริงพระประสงค์ของพระองค์ท่านทุกขังอริยสัจจังทุกเป็นของที่ควรกำหนดน่าจะกำหนดมันต้องกำหนดให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแต่นี้พวกเราอยากใจทุกข์หายมันกลับกันเท่าที่ไม่เป็นสับเป็นแสงเป็นลบเป็นพลายเวลานี้ก็เพราะอะไรเพราะมันทำผิดประสงค์ที่พระองค์ท่านดำเนินพระองค์ท่านประทานเป็นพระวาทว่าทุกขังอริยสัจจังทุกเป็นของจริงอันหนึ่งมันจริงมาแต่ไหนแต่ไรเพียงแต่ว่าอริยบทปิดกั้นพวกเราท่านทั้งหลายโดนปิดกั้นโดยอริยบทยืนเดินนั่งนอนก็เลยทุกข์ก็เลยไม่เด่นเวลานี้ปิดกั้นโดยอริยบทคือปิดกั้นไม่ให้มันดื้อมันดื้อมันเปลี่ยนไม่ให้มันเปลี่ยนมันก็เลยทุกข์มากมากขึ้นมากขึ้นเวลานี้แทบจะว่าเป็นพิษเป็นภัยอยู่เวลานี้อยู่ที่ก้นบ้างอยู่ที่ขาบ้างอยู่ที่ทั่วสะพรางร่างกายมันมีช่องว่างที่เว้นไหมล่ะมันไม่ได้เว้นไม่มีช่องว่างมีแต่ตัวการก็คือทุกข์แต่ก็ทุกข์นั่นล่ะพระองค์ท่านประสงค์จะให้กำหนดต้องกำหนดให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแต่ผิดวัตถุประสงค์ก็ตรงที่เราสะเพร่าเถลิดถลาไปอยากให้ทุกข์หายมันก็เลยไม่ได้ใจมันผิดวัตถุประสงค์ก็ยังไม่รู้ตัวว่าเจ้าของดำเนินผิดท่านประสงค์จะให้ละก็คือสมุทัยสมุทยะอริยสัจจังมันไม่ใช่ขี้หมูราขี้หมาแห้งนี่มันไม่เห็นแก่อินพรหมยมยักษ์ไม่ได้เห็นแก่นักบวชคฤหัสถ์ไม่ได้เห็นแก่บุรุษสตรีสงสารผู้มาฟังเทศฟังธรรมไม่ให้ทุกข์หรอกปล่อยปะละเลยทำท่าไม่รู้ไม่ชี้บ้างมีไหมล่ะไม่เห็นมีสงสารเราไหมก็ความจริงก็คืออริยสัจจะเป็นของจริงอันประเสริฐถ้ามันเป็นประเภทแบบสะเทือนน้ำสะเทือนบกแบบโลกๆมันก็คงเห็นอกเห็นใจเราบ้างเห็นอกเห็นใจแก่ผู้ทุพพลภาพอ่อนแออย่างพวกเราอุตส่าห์พยายามนั่งอดตลับขับตนอนฟังเทศฟังธรรมเพื่อเป็นกำลังใจแก่ผู้แสดงไม่ให้เจ็บให้ปวดหรอกมีไหมก็มันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยแม้แต่ผู้พูดหรือผู้ฟังพอๆกันเหมือนกันไม่สนใจใครหรอกมันจะมีเหตุมีปัจจัยให้เป็นมันก็เป็นเพียงแต่บุคคลคือเราน่ะชอบหรือไม่ชอบนั้นปัญหามันอยู่ตรงนั้นชอบไม่ชอบเป็นเรื่องอะไรพระองค์ท่านกำหนดให้รู้ก็คือทุกข์สิ่งที่พระองค์ท่านละก็คือละเหตุแห่งทุกข์ก็คือสมุทัยสมุทัยมันมารับเหมาเป็นผู้เหมาเหมากายและจิตเป็นอันเดียวกันจิตก็คือจิตกายก็คือกายกายเป็นที่รองรับเย็นร้อนอ่อนแข็งสัมผัสสัมพันธ์ทั่วสรรพร่างกายเป็นเรื่องของโรคเรื่องของทุกข์แต่จิตใจนี้เป็นมโนธาตุเป็นธาตุรู้เรื่องอะไรรู้เรื่องความเป็นจริงปรากฏอยู่ในตอนนั้นเวทนาที่ปรากฏขึ้นมาตอนนี้อะไรสุขเวทนาทุกขเวทนาอุเบกขาเวทนามันก็มาเพื่อรู้มันไม่ได้มาเพื่อให้เราหลงแต่เรามันหลงนะสิหลงแล้วก็ไม่ชอบมันมาจากไหนไม่ว่าเขานะเราเหมือนกันเราอย่างใดเขาอย่างนั้นทั่วโลกดินแดนเหมือนกันหมดก็คือเกลียดทุกข์รักสุขชอบในส่วนนั้นไม่ชอบในส่วนนี้นั่นเลยว่าไหลมาทับผมหัวใจของเราเวลานี้เพราะอะไรเพราะเราไม่ชอบสิ่งที่เราไม่ชอบมันรู้เรื่องรู้ราวอะไรแล้วกว่าเรามันมีเหตุมีปัจจัยให้เป็นมันก็เป็นมันไม่ได้สนใจว่าเราจะเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติอะไรหรอกน่ารู้จะตายทำไมไม่รู้เพราะอะไรเพราะมันพร้อมที่จะหลงวิชาของเราก็คืออวิชชาวิชาที่พระองค์ท่านสอนคือวิชาความรู้แต่เป็นไม่เอามาประคับประคองถือไว้ที่จิตที่ใจมันเอาเรื่องของอวิชชามาเป็นสรณะมาเป็นเครื่องและสาเจ้าของมันก็เลยพลาดพลั้งเผลอผิดพลาดการเคลื่อนเป็นหลักที่น่าจะรู้น่าจะเป็นนั่นพวกเรานะ่ะไม่ได้เรื่องเลยล่ะก็ตรงนั้นล่ะตรงที่มีแต่อยากจะให้ทุกข์หาย
อยากได้มันก็ไม่หายอยากไม่อยากมีความสำคัญอะไรความกำหนดให้รู้ต่างหากคือให้รู้ว่าทุกข์เป็นอะไรทุกข์มันไหลมาทับถมหัวใจของเราตอนนี้เพราะอะไรดูจริงๆที่เพราะเราไม่ชอบใครบอกมันใครสอนมันล่ะว่าไม่ชอบมันเป็นของมันเองเป็นหลักธรรมชาติของว่าอาสวะนั่นแหละเรียกว่าอาสวะเป็นของที่มาฉาบมาย้อมมาฉาบมาทาจิตใจของเราให้เราโง่งมงายลุ่มหลงวุ่นวายกับสิ่งที่มาเป็นธุลีติดอยู่กับกายนู่นเวทนามันอยู่ที่กายนู่นอยู่ที่แข้งส่วนนั้นอยู่ที่ขาส่วนนี้กลายมาเป็นเรื่องราวของจิตของใจอยู่เวลานี้เพราะอะไรล่ะเพราะจิตเป็นตัวการลุ่มหลงงมงายสำคัญผิดคิดว่ากายเป็นเราเป็นของเราท่านถึงว่าเป็นอัตตาอัตตาอัตตานุทิฏฐิความสำคัญผิดคิดว่ากายเป็นเรากายก็คือกายได้มาจากพ่อแม่โคตรพ่อโคตรแม่สร้างขึ้นมาก็คือธาตุดินน้ำลมไฟเป็นเรื่องของพ่อของแม่สัมภวธาตุที่ประกอบเป็นเราเวลานี้ก็คือเป็นเรื่องของพ่อของแม่ดินน้ำมาประกอบเบื้องต้นจากนั้นลมไฟมาอาศัยที่หลังมันก็อยู่ยั้งยืนยงแค่ไหนก็แค่อายุขัยของมันจากนั้นมันก็อันตรธานหายไปจิตใจก็ยังคงเส้นคงวาไม่เคยเกิดไม่เคยตายก็คือจิตแต่วาระนี้เวลานี้จิตไปล่งหลงงมงายสิ่งที่วิปริตแปรปรวนวิปริตแปรปรวนอยู่ทุกขณะก็คือเรื่องของธาตุเรื่องของขันธ์มันไม่เคยยุติอยู่นิ่งว่าเป็นนั้นเป็นนั้นแต่พวกเราสำคัญผิดคิดว่าเป็นเราเป็นของเราพอสิ่งเหล่านั้นวิปริตแปรปรวนก็เลยวุ่นวายไปตามอยากจะให้เป็นอย่างใจใจของเรามีประมาณไหมล่ะมันไม่มีประมาณก็คือจิตคือใจเพราะมันเป็นอนุสัยเต็มจิตเต็มใจเวลานี้เรียกว่าความหลงเอาความรู้มาชำระชั้นหลังตั้งขึ้นมาแล้วก็ชำระเอาอะไรล่ะวิริยะสหภาพเพียรเพียรตั้งขึ้นเพียรอบรมเพียรละเพียรปางเพียรปลงเพียรวางครั้งพุทธกาลพระองค์ท่านสอนสาวกสาวิกาสอนเรื่องอะไรสอนเรื่องสิ่งที่เราพัฒนาอยู่ทุกวี่ทุกวันพระมาโนโซภควะเอวังเผ่าลังสาวะเกวิเนติเอวังภาคาจัปปนัสสะภควะโตสาวะเกอนุสาสนีปราปปติรูปังนิจังรูปังนัตตาพร่ำอยู่ดังนั้นล่ะแก้วจะขาแก้วจะขานกแก้วนกคุณทองพวกเราพัฒนาสิ่งเหล่านี้พัฒนาเต็มปากเต็มคำเต็มจิตเต็มใจแต่จิตใจไม่ทราบไม่รู้เรื่องรู้ราวความเป็นจริงว่าอะไรเป็นอะไรมีแต่พัฒนาเมื่อครั้งพระองค์ท่านยังทรงพระชนอยู่พระองค์ท่านเทศนาว่าการกะสาวกสาวิกาทั้งพุทธการเรื่องอะไรเรื่องของรูปเรื่องของขันเรื่องของขันห้านั่นละหนักหนาสาหัสสาหัสก็เรื่องเหล่านั้นรูปเป็นของจิรังยั่งยืนตรงไหนเกิดขึ้นชั่วครั้งชั่วคราวตั้งอยู่แล้วก็ดับไปรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันห้าก็เหมือนกับขันของเราเวลานี้เราเป็นมนุษย์ประกอบด้วยขันห้าถ้าเทวดาเอียนพรหมยมยักษ์กับประกาศด้วยขันธ์สี่และขันธ์หนึ่งนั่นก็เป็นเรื่องสถานที่เกิดภพภูมิที่เกิดแต่จิตใจนั้นเสาะแสวงหาวิชาความรู้อยู่เวลานี้มันหนักอึ้งไปด้วยอวิชชาเต็มเปี่ยมเต็มจิตเต็มใจอยู่เวลานี้ทำไมไม่เอาเหตุแห่งความรู้ความฉลาดก็คือสิ่งที่เป็นจริงก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตาซึ่งมีอยู่ประจำธาตุประจำขันธ์ประจำโลกมันไม่เคยชำระลดลาบาสอกมันไม่เคยห่างเหินไปจากความจริงก็คือลักษณะของความเป็นจริงเรียกว่าไตรลักษณ์ไตรลักษณ์ก็คือความเป็นจริงของสัตว์สังขารสิ่งที่จิตใจถือครองอยู่เวลานี้ก็คือสัตว์สังขารแล้วแต่จะเรียกจะเรียกว่าสัตว์ว่าบุคคลว่าเขาว่าเราก็เรียกไปเถอะแต่ความจริงก็คืออันเดียวกันเหมือนกันก็คือไตรลักษณ์ลักษณะของมันก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตามันไม่เคยสนใจว่าใครจะสนใจไม่สนใจพอใจไม่พอใจชอบไม่ชอบเป็นอยู่อย่างนั้นเป็นนิยานิกะเป็นความเป็นจริงเลยธรรมนิยามสัพเพสังขารอนิจจาทุกขาสัพเพธัมมานัตตาอุบัติขึ้นเป็นอยู่อย่างนั้นไม่ว่าพระองค์ท่านจะมาไม่มาตรัสรู้ไม่ตรัสรู้ไม่สำคัญสำคัญโลกธาตุนี้เป็นอยู่อย่างนั้นปัจจุบันพวกเรายังไม่รู้ไม่เห็นไม่ทราบว่าสิ่งที่เราถือครองอยู่แล้วนี่เป็นธรรมชาติที่น่าอเนกอนันต์สลดสังเวชปัจจุบันพวกเราจะมาเกลียดมากลัวมาตื่นของที่มีอยู่ประจำอะไรของเหล่านี้มีอยู่ประจำมันเป็นอยู่ประจำเป็นอยู่อย่างนั้นจะมาตื่นลมตื่นแรงอะไรเป็นของที่มีอยู่ดั้งเดิมเป็นแต่พวกเราท่านมาประสบพบเห็นแล้วก็ชอบหรือไม่ชอบทุกสองชั้นสามชั้นเวลานี้เพราะอะไรเพราะไม่ชอบ
ชอบไม่ชอบไม่สำคัญสำคัญมันมีเหตุมีปัจจัยตราบใดที่ยังมีเหตุมีปัจจัยอยู่มันจะเป็นอยู่อย่างนั้นไม่เคยถามเราเราพร้อมที่จะเป็นอย่างนั้นไหมพร้อมที่จะเป็นอย่างนี้ไหมไม่เคยสนใจถามเราสักคำไหมพร้อมที่จะแก่จะเจ็บจะตายเราหรือยังมันเห็นแต่มันแก่มันเจ็บมันตายเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะก็คือความเป็นจริงนั่นเรียกว่าความรู้ความสามารถเรียกว่าวิปัสสนาญาณทำไมไม่เกิดกับเราก็เราไม่เคยสนับสนุนส่งเสริมความจริงประเภทนี้มีแต่ล้มลุกคลุกคลานมีแต่ประเภทว่าสามาน้ำไม่ตาได้ทำอยู่ได้ปฏิบัติอยู่ได้ประพฤติอยู่ได้ดูอยู่ได้กำหนดอยู่แต่กำหนดแบบนั้นล่ะแบบล้มหมอนนอนเสือสามาน้ำไม่ตายพอประเดี๋ยวประดาปลุกโผล่แล้วกลับเลิกลาไปเพราะไม่ถึงเหตุถึงผลถึงอัตถึงธรรมถึงสัจจะอธิษฐานนั่นเลยว่ากลายเป็นทุกข์พลภาพกลายเป็นคนด้อยคุณภาพแล้วก็มาปรักปรำพระธรรมนุ่นทำแทบตายไม่ได้เรื่องได้ราได้สับได้แสงฉลอยเราก็คงวาสนาน้อยบุญน้อยนุ่นตำหนิติเตียนบุญน้อยวาสนาน้อยนุ่นไม่ตำหนิความภาคความเพียรของเจ้าของเพียรเอาอย่างที่พระองค์ท่านเพียรบ้างสิจะมีอะไรมาปิดกั้นขัดขวางไม่มีอะไรมาขัดขวางปิดกั้นเป็นเพียงแต่พวกเราทำไม่ถึงวิริยะสังหาภาคเพียรมันเพียรไม่ถึงมันก็ไม่ได้เรื่องเลยหรอกย่อล้มลุกคุกคานไปตามอย่างนั้นแล้วก็มหาวัดบุญน้อยวาสนาน้อยอทุ่มเทมุ่งมั่นเจาะลงไปทะลุทะลวงใต้ดินก็คือน้ำอันนี้ยอกหาว่าจะของไม่ได้เรื่องเลยหรอกไม่มีน้ำก็มันยังไม่ถึงบาดาลให้มันทะลุทะลวงถึงบาดาลมหาบาดาลสิมันจะปิดขั้นอยู่ไหมใต้ดินก็คือน้ำเลยความภาคของเพียรเลยสิ่งเหล่านี้มันเป็นอะไรให้มันเป็นให้มันรู้สิทุกขังอริยสัจจังทุกเป็นของจริงอันประเสริฐมันต้องประเสริฐขึ้นมาตามสิ่งที่มันมีอยู่จริงที่แต่เวลานี้เรากลัวเกลียดกลัวกระทั่งความเป็นจริงแล้วเอาอะไรมาเป็นรางวัลเล่ารางวัลอันประเสริฐมหาศาลมากก็คือความรู้ความฉลาดปราดเปรื่องมากฉลาดปราดเปรื่องความจริงรู้ความจริงแล้วปลงวางด้วยความสัตย์ความจริงเดี๋ยวนี้มันปลงวางไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันไม่เห็นจริงตามความเป็นจริงมันแบบหลอดๆอะไรแหละรูปคล้ำเลยกลายเป็นของรูปๆคล้ำๆอย่าขามันบาดมือก็อย่างนั้นแหละกุโซยาท่าลูกไข่โตแค่อย่าขามันบาดมือได้เพราะอะไรเพราะมันรูปๆคล้ำๆตวัดว่ามันขาดสะบั้นติดมือมาสิแค่อย่าขาอันนี้ความภาคความเพียรย่อหย่อนทำไมความเพียรและย่อหย่อนของบุคคลของเรานั่นแหละทำไม่เกิดทุลีแล้วไร้คุณภาพเราก็มาตำหนินู่นหาว่าความเพียรไม่ได้เรื่องเลยล่ะหาว่าเราทุกพลภาพมันอยู่ในสภาพที่จะรู้จะเห็นจะพร้อมที่จะรู้สำหรับสาวกภูมิอย่างพวกเราท่านทั้งหลายไม่เป็นอื่นนะเอาที่ทุ่มเทลงไปทำไมจะไม่เห็นหัวชนฝาหรือนี่เห็นอะไรเห็นทุกนั่นแหละแต่พวกเราท่านไม่มีภาวะปัจจัยที่จะหนุนเนื่องสู่ความเป็นจริงความจริงก็เลยไม่ปรากฏยิ่งกว่านั้นถึงปราป๊อปแบมแบมขึ้นมาก็กลัวมันซะอีกล่ะทั้งมันเป็นช่องทางของความรู้เลยกลายเป็นปิดกั้นโอกาสของเจ้าของแล้วมีกี่วาระล่ะมันมีกี่วาระตั้งแต่นี้ถึงตายทิ้งกี่ครั้งกี่หนพระพุทธเจ้ามาอุบัติขึ้นเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านพระองค์พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นเป็นล้านล้านพระองค์พวกเรานะรอดแบบมาเกิดมันน่าเอื่มละอาไหมมันน่าสะอิดสะเอียนเอื่มละอาเจ้าของไหมน่าต้องคิดอย่างนั้นคิดเพื่อกระตุ้นเตือนความภาคความเพียรเอาจริงเอาจังมุ่งมั่นทุ่มเทสมดังปฏิญาณตนว่าพุทธังธรรมังสังฆังสรณังคัจฉามิสิ่งที่เราพุ่งท่านทั้งหลายมุ่งมาดปรารถนาเวลานี้ไม่ได้จืดจางห่างเหินไปจากกายและจิตเป็นเพียงแต่เราทำยังไม่ถึงทำยังไม่ถึงที่พระธรรมยังแบบไม่ปรากฏชัดขึ้นมาธรรมานุธรรมะปฏิปติธรรมย่อมให้ผลแก่ผู้ประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมถ้าเราทำสมควรแก่ธรรมะประเภทนั้นๆอย่างเช่นศีลธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมวิมุตติธรรมธรรมะประเภทนั้นๆไม่เป็นอื่นจะต้องมาประสบพบเห็นจะต้องมาเป็นบรรณาการให้แก่จิตแก่ใจดวงนั้นไม่ต้องสงสัยการแสดงธรรมก็เห็นสมควรเก็บเวลาละดึกละ